สวัสดีครับ iPhone ทุกรุ่นออกแบบมาให้มีสวิตช์ในการปิดเสียงด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องทำให้เราเลื่อนสวิตช์ปิดเสียงได้ทันทีทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอขึ้นมาตั้งค่าให้เสียเวลาครับเช่นในเวลาที่ประชุมคุยเรื่องสำคัญในโรงภาพยนตร์หรือไม่ต้องการถูกรบกวนหรือบางครั้งปิดไว้แต่ลืมเปิดหรือตอนเก็บเครื่องใส่เคสเผื่อไปปิดสวิตช์โดยไม่ตั้งใจทำให้เวลามีใครโทรมาทำให้เราไม่ได้ยินวางเครื่องไว้ไกลตัวเครื่องสั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวพลาดสายด่วนสายคนสำคัญที่ต้องรับเช่นคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกแฟนหรือเจ้าหนี้ใครมันจะอยากไปรับสายเจ้าหนี้เพื่อให้เรายังคงได้ยินเสียงเรียกเข้าเสียงลิงโทนจากคนสำคัญที่ต้องรับสายเสมอแม้ว่าจะปิดสวิตช์ปิดเสียงอยู่สามารถไปตั้งค่าได้ง่ายๆทำเองได้ไปดูวิธีก็ได้ครับให้เพื่อนๆเปิดแอปโทรศัพท์หรือแอปรายชื่อก็ได้ครับเปิดไปยังรายชื่อที่ต้องการตั้งค่าแล้วแต่แก้ไขในตัวอย่างนี้ผมใช้รายชื่อที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับในหน้าจอการแก้ไขให้แตะเสียงเรียกเข้าจากนั้นแตะเปิดสวิตช์ส่งเสียงเมื่อฉุกเฉินเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปแม้ว่าเราจะปิดสวิตช์ปิดเสียงด้านข้างของตัวเครื่องเอาไว้ถ้าบุคคลใดๆในรายชื่อที่เราเปิดสวิตช์นี้โทรมาเสียงริงโทนเสียงเรียกเข้าก็จะดังขึ้นเสมอให้ทราบครับเพื่อนๆอย่าลืมไปตั้งค่ากันนะครับจะได้ไม่พลาดสายสำคัญที่ต้องรับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ